ตอนนี้ถ้าเราจะหาการกระจัดความเร็วความเร่งของเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่นะครับแบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเงาของวัตถุเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่แนววงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัวอัตราเร็วนี้จะเป็นโอเมก้าอาร์ตลอดเลยนะครับแล้วเราสามารถหาการกระจัดความเร็วและความเร่งของเงาตัวนี้ได้ทีนี้เราจะหามันบนแกน x ทำยังไงให้เราโปรเจกต์แสงลงไปในแนวดิ่งแล้วเอาฉากมารองรับในแนวแกนราบตรงนี้วัตถุมันก็จะเงาของวัตถุเนี่ยมันจะมีการขยับซ้ายกับขวาโดยที่ระยะไม่เกินค่า r จะมาทางขวาได้มากที่สุดก็คือ r ไปทางซ้ายสุดก็คือเป็นลบ r แล้วก็อยู่ตรงกลางก็เป็น0เพราะนั้นการกระจัดก็จะมีค่าไม่เกินค่า r ตรงนี้ทีนี้เราจะหาค่าบอดที่ใดๆมันจะมีค่าเท่าไหร่ให้เราวาดรูปสามเหลี่ยมแล้วก็โปรเจกต์วัตถุตรงนี้ลงไปเพราะนั้นถ้ามันอยู่วัตถุอยู่ที่ควอดรัตที่1อยู่ตรงนี้นะครับเงาของมันก็จะมาอยู่ที่นี่ถามว่าเงามีการกระจัดเท่าไหร่เราก็ลากตรงนี้มาตกตรงนี้นะครับเราก็ลากเส้นการระยะกระจัดหาระยะกระจัดลากจากจุด0มาอย่างจุดนี้เราคือระยะทาง x นั่นเองทีนี้ x มีค่าเท่าไหร่ x ส่วน r มีค่าเท่ากับcos θ เพราะนั้น x ก็มีค่าเท่ากับ r cos θ นั่นเองนะครับเป็นการกระจัดของเงาที่เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกในแนวแกน x ทีนี้เราจะมาดูความเร็วถ้าดูความเร็วดูยังไงนะครับเราวาดรูปวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัวด้วยค่าโอเมก้า r ทีนี้เราจะหาค่าเงาตัวนี้จะมีความเร็วเท่าไหร่นะครับเมื่อมันโปรเจกต์มาอยู่ตรงนี้เงาของมันบนแกน x ก็จะมีขนาดเท่ากับระยะทางในตามแนวราบตัวนี้มันก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้ากำลัง2 r sin theta แต่การกระจัดเนี่ยเราให้ไปทางขวาเป็นบวกไปทางซ้ายเป็นลบเพราะฉะนั้นความเร็วก็เช่นเดียวกันถ้าไปทางซ้ายจะเป็นลบนั้นความเร็วในกรณีนี้ความเร็วจะติดลบนะครับความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกจะติดค่าลบเพราะฉะนั้น v จะมีค่าเท่ากับลบโอเมก้า r sin θ เพราะฉะนั้นเราสามารถหาความเร็วได้ทีนี้เราจะดูความเร่งของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบซิมโฟนิกเราก็ใช้วิธีการเดียวกันโดยการโปรเจกต์แสงลงมาเหมือนกันนะครับถ้าโปรเจกต์ลงมาตรงนี้เราจะพบว่าเงามันมาอยู่ตรงนี้เวกเตอร์ของความเร่งวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางตรงนี้ถ้าเราแตกที่อยู่ในแนวราบจะเป็นโอเมก้ารัง2 r cos θแตกลงในระดิ่งจะเป็นโอเมก้าเราสองอาร์เซนต้าเราก็เอาเลือกค่าที่อยู่บนแกน x คือในราบก็มีค่านะครับไปทางซ้ายมีค่าเป็นลบพร้อมกับไปทางขวาเป็นบวกลบโอเมก้ากำลังสองอาร์คอสเทต้าเพราะนั้นเราก็ใส่ค่าความเร่งนะครับของเงามีค่าเท่ากับลบโอเมก้ากำลังสองอาร์คอสเทต้าเป็นความสัมพันธ์ของ x ของ b ของ a ตามแนวราบนะครับเอาไปใช้ได้นะครับในพิจารณาได้ตลอดเลยนะครับคล้ายๆกับแกน y เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เราโปรเจกต์บนแกน x นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ความสัมพันธ์ว่า x เท่ากับ r cos θ v เท่ากับลบโอเมก้า r sin θ และ a เท่ากับลบโอเมก้า2 r cos θ ครับเอาไปใช้งานได้นะครับ